กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้มีเมนูชื่อยาวยาวมาฝากคุณผู้ชมชื่อยาวจริงๆคุณผู้ชมชื่อว่าข้าวมันไรซ์เบอร์รี่ต้มยำเสิร์ฟคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างและผัดมัสมั่นโอ้โหยาว3ชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าจะได้กินอะไรคุณผู้ชมแต่มันก็อร่อยคุ้มค่ากับเวลาที่เราต้องรอคอยนะคุณผู้ชมเรามาดูวิธีการทำข้าวมันต้มยำก่อนอันนี้เวอร์ชันข้าวเวอร์ชันใหม่นะใครก็ตามที่ชอบรับประทานข้าวแล้วขาดข้าวไม่ได้เลยทุกวันต้องมีข้าวอาจจะชอบตำรับนี้เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ส่งเสริมให้รับประทานกันเยอะแยะเลยจัดการแช่น้ำซะก่อน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการสงข้าวขึ้นมาซะอุ๊ยภาษาโบราณจังเลยสงคุณผู้ชมก็อย่าตกอกตกใจเพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงมาดำปื๋ไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะทำให้มันสวยได้เรามีเทคนิคค่ะคุณผู้ชมคะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งในการหุงข้าวเขาบอกว่าจะหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้มันนุ่มละมุนน่ะสัดส่วนก็สำคัญนะข้าวหนึ่งส่วนน้ำต้องเท่าครึ่งถึง2เท่าเนี่ยสำหรับการหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้มยำไม่ยุ่งเป็นคนชอบอะไรซึ่งแบบโมเดิร์นทันสมัยเครื่องต้มยำตราโลโบซองมีอย่างนี้ฉีกง่ายปรื๊ดออกไปเลยอยู่ในซองแบบนี้คุณผู้ชมใส่เครื่องต้มยำลงไปในหม้อคนให้เข้ากันไม่เข้ากันหรอกเพราะว่าส่วนผสมตรงนี้ยังเป็นเพสอยู่แต่ประเดี๋ยวมันจะเข้ากันดีเมื่อตอนอยู่ในหม้อนะคุณผู้ชมพอโดนความร้อนเครื่องต้มยำจะกระจัดกระจายแล้วก็รสชาติจะดีคุณผู้ชมหอมนะก่อนที่จะยกไปเสียบปลั๊กอย่าลืมเราเป็นข้าวมันเราก็ต้องใส่สิคุณผู้ชมจริงไหมอัมพวากะทิแท้ 100% ประเดี๋ยวเราจะได้ข้าวมันนุ่มๆปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงเสร็จแล้วมันไม่ค่อยนุ่มแต่พอเราใส่กะทิข้าวจะนุ่มแล้วก็มีความเป็นต้มยำในตัวเสร็จเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมสำหรับการทำมัสมั่นในตำรับที่แบบเป็นซอสเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมจะต้องครบรสพอตักเข้าปากหรือคลุกข้าวนิดนึงนะคุณผู้ชมพอเข้าปากใช่โดนถ้าไม่ใช่ว้ายพี่คิดดูน้ำปลามีไหมอะไรมีไหมอันนั้นจบเลยนะคุณผู้ชมมัสมั่นต้องไม่เติมอะไรอีกเรื่องผัดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปเสร็จเรียบร้อยมัสมั่นนี่ถ้าต้องโขลกเครื่องแกงเองอะไรเองมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมสาวสมัยใหม่อย่างพวกเราซื้อดีกว่าน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบสบายใจกว่าชัวร์กว่าเพราะทุกครั้งได้รถมาตรฐานแล้วเขาส่งออกไปขายทั่วโลกนะคุณผู้ชมแสดงว่ามัสมั่นต้องมีมาตรฐานจริงคนทั้งโลกเขาซื้อกันนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอใส่น้ำพริกแกงเสร็จนะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆผัดไปก่อนผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเนี่ยมันหอมคุณผู้ชมน้ำพริกแกงมัสมั่นซองเดียวเนี่ยทำแกงได้หม้อน้อยๆ1หม้อรับประทานได้ 2-3 คนสบายเลยนะเอาล่ะน้ำพริกแกงของเราเริ่มกลับมาแบบหอมจรุงเราก็ใส่กะทิลงไปอันนี้เหมือนคั้นเองเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% พอใส่กะทิลงไปครบตามจำนวนแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ปรุงรสสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะต้องหวานหวานนิดๆใช่ไหมมัสมั่นมันครบรสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาบ่งบอกถึงความเป็นกับข้าวไทยถั่วลิสงเดี๋ยวเคี่ยวไปหน่อยมันจะนุ่มๆอบเชยป่อยกักสักดอกหนึ่งจริงๆมันก็หอมอยู่แล้วนะแต่เราเพิ่มไปเองแหละถ้าหากว่ามัสมั่นไม่ใส่นะมันไม่ครบจริงๆนะคุณผู้ชมเรื่องของน้ำมะขามเปียกแนะนำคุณผู้ชมเป็นซองนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสอันนี้เขาส่งออกนะคุณผู้ชมอุ้ยเขาไปขายทั่วโลกเชียวเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งมันแบบงวดๆนะคุณผู้ชมนะจะได้ความเข้มข้นเอาละเคี่ยวจนกระทั่งมัสมั่นของเรางวดและแตกมันแล้วเราก็ปิดไฟคุณผู้ชมหิวหรือยัง
ตอนนี้เราย่างกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกุ้งตัวน้อยๆน่ารักเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเสิร์ฟปลาสมั่นกันนะครับคุณผู้ชมคะว้ายควันขโมงร้อนเชียวอุ๊ยข้าวมันต้มยำเนี่ยคุณผู้ชมข้าวมันไรซ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงเป็นข้าวมันมันหอมมากคุณผู้ชมแต่ว่ามีข้อเสียค่ะคุณผู้ชมว่าอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยคือสีมันไม่เจิดจรัสขออนุญาตค่ะเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสวยเลยใช่ไหมนี่คุณผู้ชมเทคนิคมันจะทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเราดูโดดเด่นเป็นสง่าเม็ดจะสวยขึ้นเมื่อผสมกับข้าวหุงสีขาวๆคุณผู้ชมเห็นไหมข้าวขาวธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมผสมลงไปหน่อยนึงเวลาตักมาเสิร์ฟเพิ่มมูลค่านะคุณผู้ชมนี่นะเสร็จแล้วก็ใส่จานค่ะคว่ำไว้ก่อนมุมนึงเห็นไหมแล้วยกข้าวออกเสร็จแล้วก็ตักแกงมัสมั่นที่เราทำไว้ที่แบบลักษณะเป็นซอสผักนะคะคุณผู้ชมแครอทแล้วก็มันฝรั่งเห็นไหมคุณผู้ชมกุ้งที่เราเผาไว้หนึ่งตัววางลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะข้าวมันไรซ์เบอร์รี่ต้มยำเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำย่างและซอสมัสมั่นวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าออกมาหน้าตาก็ดูแพงคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากคุณผู้ชมทำเองง่ายๆนะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะมีให้คุณเป็นประจำเลยในรายการกินได้ก็กินทางเวิร์กพอยท์ทุกวันจันทร์ไปสามโมงครึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะวันจันทร์หน้าเราเจอกันสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับหลายครั้งหน้าเวลาซื้อมาเก็บไว้นานๆยิ่งเก็บยิ่งเค็มอย่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาเนื้ออกเป็ดรมควันชิ้นนี้อกเป็ดรมควันของนานาชิ้นนี้มีรสเค็มแล้วล่ะค่ะเอาอกเป็ดรมควันใส่ในอ่างไว้น้ำอุ่นนะคะแช่เมนูของเราวันนี้จะเอาอกเป็ดเนี่ยนะคะมาจี่ให้หนังกรอบเนื่องจากเขาสุกมาอยู่แล้วเราใช้เวลาปรุงแป๊บเดียวเองแล้วเรามาผัดสปาเกตตี้อกเป็ดกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูของรับประทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมปากเป็ดทอดโอ้ยคุณผู้ชมปีกแรกที่หย่อนเหลืองแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ